ก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะว่าตัวเองนั้นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงเข้าใจมาตลอดว่าแค่ตาไม่เท่ากันเราดูเหมือนผู้หญิงขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะกายกี้อีจันนะคะตอนนี้เป็นนักข่าวอยู่ที่เพจอีจันค่ะคือเป็นคนที่ชั้นตาไม่เท่ากันนะคะข้างหนึ่ง2ชั้นข้างหนึ่งชั้นเดียวนะคะวันนี้ก็มีโอกาสได้มาปรึกษาคุณหมอกมลนะคะเกี่ยวกับตาค่ะก็เลยได้รู้ว่าตัวเองนั้นมีปัญหาที่นอกเหนือจากชั้นตาไม่เท่ากันแล้วนะคะก็คือเกี่ยวกับกล้ามเนื้อตาที่อ่อนแรงซึ่งตัวของกายกี้เองก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะว่าตัวเองนั้นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงเพราะว่าเข้าใจมาตลอดว่าแค่ตัวเองมีปัญหาแค่ตาไม่เท่ากันนะคะหมอเลยบอกว่าสังเกตไหมว่าแบบเราแบบใช้คิ้วในการแบบพยุงหนังตาขึ้นค่ะก็แบบกลับไปนึกว่าเออก็ใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็ทำมันมาตลอดนะคะก็ถ้าว่าปล่อยไว้นานกว่านี้อาจจะส่งผลในอนาคตข้างหน้าได้นะคะก็คือแบบคิ้วเราจะไม่เท่ากันด้วยเนี่ยค่ะหมอก็ได้ให้คำแนะนำมาว่าตาข้างขวานะคะกากี้จะต้องทำการผ่าตัดกล้ามเนื้อตาด้วยนะคะส่วนตาข้างซ้ายก็จะทำแค่ชั้นเฉยๆนะคะเพราะว่าตาที่มีปัญหานั่นก็คือตาข้างขวานะคะเราดูเหมือนผู้หญิงขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ5วันที่ผ่านมาต้องบอกว่าใช้ชีวิตปกติมากเลยจนบางทีเราก็ลืมไปเลยว่าเราไปทำตา2ชั้นมานะคะเพราะว่ามันไม่ได้บวมเยอะแล้วมันไม่ได้เจ็บอะไรเลยค่ะตอนผ่าตัดนะคะก็แอบตื่นเต้นนิดหน่อยเพราะว่าเราเองก็ไม่เคยเข้าห้องผ่าตัดคุณหมอก็มือเบามากนะคะหมอบอกว่าอาจจะเจ็บนิดนึงนะตอนฉีดยาชานะคะแต่พอทำจริงๆแล้วก็ไม่ได้เจ็บเลยค่ะก็ยังไม่รู้ตัวได้ซ้ำว่าตอนนั้นหมอกำลังผ่าตัดแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้เจ็บเลยค่ะก็แอบตื่นเต้นนิดหน่อยค่ะกายกี้ไม่ได้เห็นแผลตัวเองนะคะหลังจากที่ผ่าตัดแล้วแล้วก็กลับไป1วันแล้วก็ตื่นเช้ามาก็ถึงจะถอดเทปออกแล้วก็ได้เห็นแผลตัวเองอย่างจริงจังนะคะแล้วก็รู้สึกแบบพอใจกับผลลัพธ์ที่ได้มากค่ะเพราะว่าแผลสวยมากมีหลายๆคนที่เคยทำมาค่ะก็บอกว่าเดี๋ยวอีกวัน2วันวันที่2วันที่3นะคะก็จะมีอาการบวมลืมตาไม่ขึ้นเลยต้องลางานไว้นะคะอาจจะมีอาการเจ็บนิดหน่อยคือเราก็ตกใจคือเราก็รีบลางานเลยนะคะแต่พอวันที่2วันที่3อะไรอย่างเงี้ยมาเราก็เหมือนกลายเป็นว่ารอว่าเมื่อไหร่จะเจ็บเมื่อไหร่จะบวมนะคะแต่ว่าสุดท้ายมันก็ไม่เป็นอะไรเลยสำหรับกากี้นะคะบวมที่สุดก็น่าจะเป็นวันที่1อ่ะค่ะเพราะว่ามันยังแบบมีอาการแบบช้ำๆหน่อยแล้วพอวันที่2วันที่3ทุกอย่างมันก็เริ่มเข้าที่ต้องบอกว่ากากี้ก็ดูแลดีมากแล้วก็แผลแห้งแบบสนิทเร็วมากเลยค่ะ